ตื่นเต้นมากเลยครับควันจะเริ่มแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเองครับโหครั้งนี้ก็เป็นชื่องานว่า The New First Concert Dream Catcher Presented by Lowland นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมเลยวันนี้วันแรกวันที่10แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันนึงเห็นว่าหนูซ้อมหนักมากจนวินาทีสุดท้ายใช่ครับก็คือก่อนมาก็คือยังซ้อมอยู่ครับคำว่า Dream Catcher นี่มันคือการไล่กับความฝันเหรอใช่ครับเราเหมือนเรารับบทเป็นนักล่าฝันครับอย่างคอนเซปต์ในคอนเสิร์ตก็จะเกี่ยวกับความฝันทั้งหมดเลยครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าแบบเวลาผมนอนแล้วผมฝันถึงอะไรบ้างแล้วฝันแล้วผมจะมาโชว์อะไรบ้างครับมีหลายแบบมากเลยกี่แบบหลายแบบมากเลยที่ต้องพยายามเป็นร้อยเลยครับมีความฝันอะไรที่แบบเอ๊ะเนี่ยนะต้องมีแฟนไปดูแล้วจะต้องแบบโหบายคือเยอะมากเลยครับมีอุ๊ยอ่ะอยากเล่าแล้วผมว่าอันนี้สามารถพูดได้ผมชอบอันนี้มากละเมอครับแต่ผมจะละเมอทำอะไรก็ไปดูข้างในครับแต่ทุกคนน่าจะว้าวมากกับพาร์ทนี้ครับมีพาร์ทแบบฝันโหดๆไหมครับฝันโหดอย่าโหดมากเลยครับ อาจจะมีแบบว่าที่ไปทางดักๆแต่ว่าไม่ดักมากครับมีบ้างครับเรามาแบบครบทุกมูดเลยครับเสื้อผ้าหน้าผมก็จัดเต็มใช่ไหมลูกจัดเต็มครับเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนไปแล้วประมาณเมื่อวานรันทูไปแล้วด้วยครับเปลี่ยนแล้วเป็นประมาณ18ล้านชุดมันเยอะมากวิ่งเข้าวิ่งออกเข้าในตัวไม่ทันเลยหนูยังมี energy นะลูกยังมีอยู่เปลี่ยนชุดก็เหนื่อยแล้วครับเห็นว่าที่เตรียมคอนเสิร์ต2รอบโอ้โอเคน้องเอ้ยพยายามน้องโอเคเห็นว่าเตรียมคอนเสิร์ต2รอบก็คือไม่เหมือนกันด้วยเตรียมไว้ไม่เหมือนกันมีที่ไม่เหมือนเยอะเลยครับที่ไม่เหมือนก็เกสอย่างแรกไม่เหมือนแล้วครับแล้วก็โชว์วันแรกกับวันที่2มีเพลงที่ไม่เหมือนกันอยู่สมควรเลยเกสกี่คนนะเกสมาวันนี้หมดค่ายเลยมั้ย10กว่าล้านคนหมดค่ายเหรอครับเกสไม่มีเด็กในค่ายเลยไม่เลยเหรอไม่เลยในค่ายไม่มีชวนใครเลยอ้าวไม่อ้าวเอาแล้วไม่มีไม่รู้ครับผิดครับเราผิดไม่รู้เมื่อกี้ข้างล่างแฟนมีการแต่งตัวด้วยนะคะคุณเห็นยังแฟนคลับคุณแต่งตัวแบบไม่แพ้คุณเลยครับสวยมากแต่ละคนนะแบบวันนี้ทุกคนมาเข้าธีมมากวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสีชมพูสีม่วงใช่ครับทุกคนแต่งมาแบบบางคนแต่งมาเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วก็ติดเพชรติดโบที่หน้าแต่งหน้ามาสวยมากมีมงกุฎด้วยโปรเจกต์หน้างานก็ยิ่งใหญ่อลังการเสร็จแล้วครับดาวร้านอยู่ได้เดินดูวันที่ยังไม่มียังไม่มีเวลาไปเดินดูแต่ว่านั่งรถผ่านอยู่ครับเป็นไงบ้างกับความรู้สึกของเราที่แฟนคลับเขาเต็มที่กับเราขนาดดีใจมากเลยครับที่แบบมันอิมแพคครั้งแรกของผมมาแล้วบัตรก็โซเอาไปถ้านับรวมกันก็เป็นหมื่นกว่าใบอ่ะมันสำหรับผมคิดว่าเด็กตัวเล็กๆจะแบบบัตรโซเอาไปหมื่นกว่าใบได้เลยหรอซึ่งก็ขอบคุณแฟนแล้วก็แฟนเพลงทุกคนมากเลยครับมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยที่วันนี้เขาบางคนอาจจะไม่สะดวกมาหน้างานแต่บอกว่าอยากจะบอกว่าไลฟ์สตรีมคือไม่แพ้หน้างานเลยครับอาจจะแพ้นิดนึงเพราะว่าไม่ได้เห็นผมด้วยตาเนื้อเราเล่นติ๊กต็อกกันนะอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่ากับคอนเสิร์ตเนี้ยมีทุ่มเต็มที่มากมากทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยร่างกายไปถึงไหนแล้วคะพร้อมอ่อมไหมล่ะครับวันนี้เราไม่อ่อมครับวันนี้เราห้ามอ่อมจริงๆเมื่อวานซื้อก็มาซ้อมแล้วก็รันกันค่อนข้างหนักเลยรันทั้งวันเลยครับจนรู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพร้อมมากครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยก็อย่าว่ากันนะครับ energy หลักๆได้จากใครครับหลักๆล่ะครับชมละทำไมล่ะทำไมเราจะพูดไม่ได้แฟนๆไงคะแล้วก็เกสด้วยไม่แต่ทำไมพี่เห็นทีมงานเขาใส่เสื้อแบรนด์อะไรทำไมคอนเสิร์ตไม่มีเสื้อแบรนด์อะไรเนี่ยมีผู้สนับสนุนหลักเหรอแบรนด์นี้เขาเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะคะใช่สปอนเซอร์ CEO เขาก็ค่อนข้างหน้าตาดีพอจีบได้ไหม CEO เขาจีบได้ไหมตอนเนี้ย
น่าจะไม่ได้ทำไมไม่จีบไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะได้คือไม่จริงจริงคือแบบหมายถึงว่าที่เห็นทุกคนใส่แฟนๆเองก็ใส่ใช่มันแบบจริงๆคุณ CEO เขาทำคอลเลกชันออกมาเพื่ออะไรนะ blooming for new เลยคอลเลกชันเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยแล้วสีคือสีม่วงพาสเทลสีชมพูพาสเทลกางเกงวอร์มก็สีชมพูคือน่ารักมากเลยเหมือนแบบทำมาให้เหมือนถ้าแฟนๆที่อาจจะแต่งตัวไม่เก่งหยิบซูเปอร์ซันมาใส่ก็คืออ้าวหยิบสปอนเซอร์ค่ะได้แบรนด์นี้มาใส่ก็คือมาคอนเสิร์ตแล้วเข้าทีมเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอหลังเวทีไปเก็บตังค์ไปเก็บตังค์เขาได้คุณชื่อแปลว่าเขาทำเพื่อเราขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับทำเป็นคอลเลกชันเพื่อคอนเสิร์ตเลยแล้วก็ต้องใส่ชุดเขาขึ้นสักหน่อยนะลูกเมื่อวานใส่มาซอฟแล้วใส่สบายมากเลยแบบนี้รีมายกับตัวนิ้วนิ้วด้วยป่ะอะไรนะแบบคอลเลกชันนี้รีมายกับตัวนิ้วนิ้วด้วยหรือเปล่าก็สีคือตรงธีมตามคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยครับตั้งแต่แบบช่วงแรกที่ประกาศออกไปแฟนๆก็บอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยติดแกลมมากเลยมีแต่สีแบบเหมือนสีพาเลตตาเลยครับที่แบบสวยๆเขาบอกเราก่อนไหมว่าเขาอยากจะทำเพื่อเราบอกไหมหรอครับว่าเซอร์ไพรส์เลยบอกไหมก็บอกไม่ออกไม่คุยหลายเรื่องไงคุยหลายเรื่องเนาะเราที่มีงานเป็นลืมลืมบ้างอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ใหม่ก็คือเรื่องสีผมใช่ไหมคะแต่ที่คนอวยว่าสีนี้ใช่ครับวันนี้ไม่ได้มีแค่สีผมที่เปลี่ยนไปเนาะสีผมเมาส์สีผมก่อนละกันชอบสีนี้มากเลยครับเมื่อกี้แฟนๆจริงๆก่อนหน้านี้วันที่6ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปฤดูของเธอครับแล้วก็ไลฟ์ด้วยจริงๆวันนั้นก็กะไว้ว่าจะยอมก่อนดีไหมนะแต่รู้สึกว่าอยากให้แฟนๆมาเจอวันนี้แบบปึ้งทีเดียวเลยแล้วเป็นสีนี้เลยครับก็เลยย้อมมาแล้วสีน้ำตาลแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจบจากคอนเสิร์ตนี้จะถ่ายข้ามฟ้าเคียงเธอต่อก็จะสีประมาณนี้แหละครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยอาจจะสว่างขึ้นวันนี้ครับแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีที่จะมาว่าที่เปลี่ยนไม่รู้ว่าทุกคนแบบเห็นอะไรหรือเปล่าโอเคไม่เห็นแล้วมาตอนนี้หนังหูหรอเล็บหรือเปล่าเล็บหรือแหวนนะเล็บอันไหนดูเล็บหน่อยดูเล็บหน่อยใช่ไหมครับทำเข้าคอนเสิร์ตเลยแล้วเมื่อกี้ก่อนเริ่มคอนเสิร์ตก็คือถ่ายรูปเบนฟิตกับแฟนแล้วแฟนคืออวดเล็บไม่หยุดเลยครับทุกคนคือทำเล็บมาสวยมากติดเพชรแบบติดอะไรทำมาเยอะมากเลยครับชอบมากเลยนี่เราเลือกแบบเองเลยไหมลูกเลือกเองครับเขาถ่ายนี่ไหมเข้าทีมนะถ่ายเข้าทีมนะมีอีกอย่างหนึ่งคือช่วงก่อนคอนเสิร์ตเอาอย่างไรนะครับอย่างไรบอกว่าทำมาสู้แฟนสู้ไม่ได้หรอกสู้ได้อย่ามาบอกว่าสู้ไม่ได้นะแฟนสู้ผมไม่ได้หรอกอันนี้มันหลอกใช่ไหมมาลูกนี้คือมาหลอกก่อนมาหลอกว่าเรามาเบาๆแต่จริงเราไม่เบาก็มีเท่านี้แหละครับไม่มีเลยเฉลยเลยเหรอว่าคือเราบอกเลยเหรอว่าเราทำบอกเลยครับเดี๋ยวเขาคาดหวังแล้วเขาไม่เห็นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วงก่อนคอนเสิร์ตมีพี่ๆนักแสดงหลายคนอย่างพี่มาตุ้มพี่อะไรเงี้ยบอกว่าหนูแบบชวนแบบพี่ๆหลายๆคนใช่ครับชวนด้วยตัวเองด้วยใช่ครับผมทักแบบDM ไปหาพี่ๆในวงการเยอะมากเลยครับแบบไปชวนถ้าสรุปก็อยากให้มาดูนะใช่ครับพี่ๆก็ตอบรับมาหลายท่านมากเลยหลายคนมากเลยครับมาบางคนก็สรุปมาวันนี้บางคนก็มาพรุ่งนี้ครับแล้วบางคนก็ติดงานเขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่งดอกไม้มาให้เป็นกำลังใจนะคอยเชียร์อยู่นะทำไมอยากที่อยากให้พี่แบบมาดูคอนเสิร์ตเราอ่ะแค่รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่ยิ่งใหญ่ของผมด้วยครับแล้วก็โปรดักชันคอนเสิร์ตแทบจะใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วเพราะว่ามันเวอร์มากๆก็อยากจะให้พี่ๆมาดูแล้วก็มาแบบเอนจอยไปกับผมครับมีพี่หลายคนบอกว่าเหมือนเขาเห็นเรามาตั้งแต่แรกเขาอยากที่มาดูเพราะแบบว่าวันนี้เหมือนแบบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเรารู้สึกแบบนั้นไหมอ่ะก็ถ้าผ่านพรุ่งนี้ไปได้คิดว่าถ้าผ่านไปได้อย่างราบรื่นแบบราบรื่นครับก็จะรู้สึกภูมิใจเองมากเลยนะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยครับเพราะว่าเพลงเยอะมากๆด้วยแล้วก็เต้นก็แดนซ์เลยครับท
ุ่มเข้าไปกับโปรดักชันเยอะไหมนิวโอ้เยอะมากครับโปรดักชันคือแบบถ้าทุกคนเข้าไปดูทุกคนต้องว้าวคือทุกโชว์เหมือนโชว์ปิดคอนเสิร์ตเลยสามารถปิดได้เลยครับโชว์โมชั่นปิดได้เลยทุกซีนเกือบทุกโชว์แล้วกันครับมันแบบมันบุ้มบั้มบุ้มบั้มอย่างไลฟ์อัพเพลงเลือกยังไงนุ่นนิว2วันที่มันไม่เหมือนกันด้วยก็จริงๆแล้วลิสต์เพลงที่ลิสต์มาครับคือในคอนเสิร์ตนี้จะมีหลายพาร์ทก็แต่ละพาร์ทก็จะเป็นความฝันในแต่ละแบบแล้วเราก็เลือกเพลงที่ผมมาเลือกจากส่วนใหญ่เพลงส่วนใหญ่เป็นผมจะเป็นคนเลือกซะมากกว่าครับแล้วก็บางเพลงอาจจะตันบางเพลงอาจจะตันจริงๆก็ให้พี่ๆเขาช่วยเสนอว่าพาร์ทเนี้ยมันจะเป็นเพลงอะไรนะแต่ส่วนใหญ่คือเป็นเพลงที่ผมชอบทั้งนั้นเลยเห็นว่ามีส่วนร่วมทุกอย่างทุกอย่างทุกส่วนของงานตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ไปเข้าประชุมด้วยอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ได้เข้าประชุมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตสักเท่าไหร่ครับไม่แทบจะไม่เลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราก็ก่อนหน้านี้คือแค่ลองเต้นแล้วก็ทำส่วนเพลงที่ดีแต่ว่าครั้งนี้คือได้ลองเข้าไปประชุมด้วยได้ลองไปเสนอความคิดเห็นด้วยครับอีกหนึ่งที่หนูเลือกเองก็คือเกรซที่แขกรับเชิญคือจัดบันแน่นแล้วคุณก็เลือกเองทั้งหมดใช่ครับเลือกเพราะอะไรคะแต่ละเกสแต่ละท่านคือเลือกเพราะว่าเก็บตังค์แล้วลูกรู้ยังว่าถ้าหนูเฉลยอ่ะเกสเลยงั้นมีวางใกล้ๆกันเราไม่เฉลยแต่ว่าเราพูดอ้อมๆแล้วกันครับก็เกสแต่ละท่านคือเลือกมาเพราะว่าอยากร่วมงานด้วยอยากร้องเพลงด้วยมีคนที่เคยร่วมมาแล้วหรือคนมีครับใช่มีเลยคิดว่าทุกคนคือรู้จักอยู่แล้วส่วนใหญ่คือทุกเกสทุกท่านผมเคยร่วมงานด้วยร่วมงานด้วยเกือบทุกคนทุกคนแล้วครับทุกคนเลยครับเพราะถ้าไม่เคยร่วมงานด้วยน่าจะไม่กล้าชวนแต่พอเขาชวนเขาโอเคเลยทุกคนเลยไหมโอเคครับใช่มีทุกคนแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบดูคิวก่อนเพราะว่าพี่เขาก็น่าจะงานยุ่งเหมือนกันใช้ก็มาได้ครับใช้บางคนก็ต้องวิ่งมาด้วยแต่คือทำไมเราถึงเลือกคนที่เราเคยร่วมงานด้วยล่ะประทับใจครับประทับใจแล้วก็อยากจะร่วมงานด้วยอีกแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสร้างความทรงจำดีๆระหว่างเรากับเกสท่านทุกท่านที่เราแบบเชิญมาเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละท่านที่เลือกมาคือตรงตามคอนเซปต์เลยตามแต่ละพาร์ทในคอนเสิร์ตเลยครับเพราะมีหลายพาร์ทมากมีหลากหลายรูปแบบอารมณ์มากเลยเมื่อกี้ที่หนูเฉลยพาร์ทหนึ่งคือละเมอแล้วเกสพาร์ทละเมอจะเป็นยังไงอ่ะเกสก็น่าจะยังไม่ตื่นเกสคือน่าจะแบบหลับตาแล้วก็เดินลุกมาละเมอออกมาก่อนเลยเราจะได้ฟังเพลงซิงเกิลล่าสุดในคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนใช่ครับวันนี้บอกเลยครับว่าได้ฟังน้องฤดูของเธอแน่นอนและไม่ได้ฟังแค่วันนี้วันเดียวด้วยครับพรุ่งนี้ด้วยร้องทั้ง2วันเลยครับร้องที่นี่ให้ทุกคนฟังแบบสดๆเป็นที่แรกเลยนะค่ะให้ฝากถึงเพราะว่าเดี๋ยวนางเอ็มวีมาด้วยมั้ยไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกเก็บตังค์นี่นุ้นนิวจะไม่ตอบอะไรเลยเขาบอกเก็บตังค์นี่นุ้นนิวจะไม่ตอบอะไรไม่รู้เหมือนกันให้ฝากเพราะว่าคอนเสิร์ตมี2วันนะคะครับบัตรสตรีมมิ่งยังขายได้ก็ฝากคอนเสิร์ตนุ้นนิว Dream Catcher ด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังมีบัตรแบบสตรีมมิ่งด้วยนะสำหรับใครที่แต่จริงอ๋อแบบสตรีมมิ่งแล้วกันครับใครที่ไม่สะดวกมาดูซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งดูแล้วดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรือว่า iPad คอมได้หมดเลยครับผ่านที่บ้านของคุณเลยไม่ต้องเดินทางมาถึงนี่ก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตนุ่นนิวในครั้งนี้ครับแล้วก็จะได้เห็นผมทำสิ่งต่างๆที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแต่มีหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำแน่นอนครับแล้วพรุ่งนี้ก็สามารถพรุ่งนี้วันอาทิตย์กลับมาซื้อบัตรได้อยู่ไหมมีบัตรเหลือไหมคะอ๋อยังสามารถมาได้อยู่ครับวันอาทิตย์ใช่ครับบัตรสำหรับพรุ่งนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นิดหน่อยคือถ้าหมายถึงว่าถ้าใครเห็นแฮชแท็กวันนี้แล้วคือเห็นและอยากจะมาดูอยากมาดูพรุ่งนี้ซื้อได้วันนี้เลยแล้วพรุ่งนี้มาได้เลยครับใช่ไม่ต้องสำหรับใครที่แบบแต่งตัวไม่เก่งไม่ต้องแต่งตัวตามธีมก็ได้ครับใช่เราไม่ซีเรียสครับแต่ว่าถ้าแต่งมาก็จะดีมากเลยครับแต่พี่เห็นคนหนึ่งที่แต่งตัวตามตีพี่อยากเชิญมาร่วมด้วยมามาไปเห็นไปชนแต่งตัวตามตีมากเพิ่งเห็นครับแต่งตัวตีตามตีมากค่ะแต่งตัวมาแพ้เจ้าของคอนเสิร์ตแพ้ไปแล้วนะคะ
ใช่ไหมอันนี้แพ้ครับแพ้เลยอ่ะคุณเป็นความผมพูดไม่ได้เลยนี่เอามาพร้อมกันด้วยเอาเอาดิเอาดิเอาล่ะขอเชิญสักหน่อยเอาสักหน่อยเชิญอะไรเยอะด้วยสักครู่นะคะสักครู่นะคะทุกคนมากเลยอ่ะเธอแพ้แล้วค่ะเธอแพ้แล้วก็แล้วคุณแม่จะมาซ้อมปลามากอะไรนะครับเดี๋ยวเขาแต่งตัวก่อนเขาแต่งตัวก่อนเดี๋ยวมาจริงหรอครับโยนขึ้นเวทีเลยไหมอาชัวร์มาเวทีน่าจะไม่ครับมาพ่อกับแม่ร้องเพลงได้ไหมเป็นแบบโชว์ได้ไหมป้าร้องได้ป้าร้องเพลงมอสนะส่วนม้าก็ร้องได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเรียกว่าชอบร้องขนาดนั้นไหมก็น่าจะไม่ครับแต่มาเลยค่ะนี่ค่ะคนแต่งตัวตามตีค่ะดูค่ะเอาล่ะดูเวอร์กว่าจะนี่คุณดูตัวบ้ามาทำกันบ้านนะตามตีมาล่ะแต่งงานธรรมดามากเลยอย่าบอกว่าคุณแม่มีชุดมาเปลี่ยนอีกเหรอแม่บอกว่าธรรมดามากดูดิวเธอไม่เคยเห็นเนี่ยวันนี้คุณแม่จัดมาเพื่อนหนูเพื่อนหนูแม่มาครบละอันนี้เป็นความฝันที่ทำเพราะว่าเพื่อนที่สายปกติทำงานทุกวันครับไม่ค่อยได้มางานแบบโอเวอร์แบบนี้ไม่ได้แต่งแบบนี้คุณพ่อก็แต่งมาด้วยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะปกติไม่เคยแต่งตรงนี้เลยต้องแต่งมาเป็นแต่เมื่อกี้นุ้นิวบอกว่าพ่อร้องเพลงพอมากสักเพลงไหมคะเป็นไงบ้างคะไม่ได้เตรียมเป็นไงบ้างคะวันนี้ลูกชายได้แบบโอ้ยคือคอนเสิร์ตใหญ่ก็รู้สึกภูมิใจครับจะมาไม่คิดว่าจะได้มาดูลูกเล็กขึ้นคอนขอบคุณมาค่ะมาแล้วจ้ะใจที่สุดนี่เพิ่งผ่านวันเกิดเขาไว้พอดีวันเกิดเขาไว้ยังไงคะไว้ว่ายังไงคะป๊าป่วยไปแล้วแต่จำข้อความไม่ค่อยได้เหมือนประมาณว่าเหมือนให้เป็นยังไงให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าที่เคยเขียนไปนะให้แบบคนในวงการรักอะไรประมาณแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่อยากจะทำประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตก่อนWelcome to Star Society.